วันนี้ก็ต่อยตามสไตล์ที่ฝึกซ้อมมาครับครับก็ไฟนี้พี่เขามาแทนนะครับเราไม่รู้ว่าเขาเป็นมวยอะไรหรือว่าต้องชกยังไงครับก็พยายามไม่มั่วไม่อะไรครับพยายามดูเกมให้เขาออกอาวุธมาให้เราดูก่อนเป็นทีที่เราชกอาดำร้อนใช่ไหมใช่ครับอยากเขาทำน้ำหนักไม่ได้ตอนเช้าเขาทำหนังไม่ได้ครับก็เลยในการชกก็เลยเปลี่ยนครับต้องเปลี่ยนไปใช่ครับแล้ววันนี้เป็นไงน้องพอใจเหมือนกันก็ถามว่าพอใจไหมก็พอใจครับไฟนี้เขาใหญ่ด้วยครับเราไม่กล้าไปมั่วไม่กล้าไปอะไรครับเพราะพยายามเลือกออกให้หนักที่สุดจังหวะไหนที่ทำให้เรามั่นใจว่าวันนี้เราก็น่าจะลูกหนักครับแล้วก็หมัดเข้าเป้ามากกว่าครับแล้วอะไรบ้างที่สร้างความหนักใจให้เราคุ้มของเราก็น่าจะเป็นหมัดครับจังหวะตัดท้องตัดอะไรเนี่ยเขาก็อการเยอะเหมือนกันครับวันนี้ให้กี่ครับผมวันนี้ให้ตัวเองกี่ก็8เต็ม10ครับครับก็ยังต้องปรับปรุงสไตล์การชกยังต้องเร็วกว่านี้นิดนึงครับการออกอาวุธการออกหมัดต้องแบบเข้าเป้าแบบมีสเต็ปให้มากกว่านี้ครับครับผมมั่นใจตรงนี้เราเป็นไงกลับมาอีกครั้งครับก็กลับมามั่นใจอีกครั้งครับไปนี้ถ้าเราพูดถึงรีแมตช์กับก็ยินดีเลยครับในใจเราอยากครับผมครับก็ยินดีครับก็ครับเล่าแผลแตกอะไรครับเล่าเรื่องแผลแตกก็เราหาจังหวะสลับหลอกเขาแล้วก็หาดักต่อครับคิดว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้ไหมก็จังหวะเขาเดินเข้ามาด้วยครับมันก็เลยเป็นหนักครับก็หวังผลเลยครับใช่ครับก็โดนก็แผลเขาก็แตกเยอะแล้วคิดว่าเขาไปกินก็น่าจะแผลใหญ่อยู่ครับแผลใหญ่ไหมครับพี่ไม่เห็นใหญ่ครับลึกเลยครับจังหวะสับเข้าพอดีครับตั้งใจตั้งใจเลยครับจังหวะเขาเดินมาแล้วสลับขาศอกเลยครับถ้าไม่แตกคิดว่ายากไหมก็ไม่ยากครับก็เราพยายามคุมเกมอยู่แล้วครับก็ไม่มั่วไม่อะไรครับเชื่อไหมครับก็ดีใจครับเราก็สไตล์ไฟเตอร์แบบนี้อยู่แล้วครับจะทำกันต่อไปจะดีขึ้นเรื่อยๆครับเพราะช่วงหลังนี่อาจจะน้ำหนักเยอะขึ้นการออกอาวุธอะไรก็อาจจะอึดบ้างช้าบ้างแต่ก็เลยก็เดี๋ยวก็ค่อยดีขึ้นครับวันนี้ถือว่าทำงานได้ดีในระดับหนึ่งก็ในระดับนี้ครับมีจุดไหนบ้างที่น้องต้องไปเสริมก็ต้องต่อไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆก็ต่อยเรื่อยๆอันนี้ไม่เห็นหัวลอยนะครับก็หาจังหวะยากหน่อยหาจังหวะยากครับวันนี้หาจังหวะยากก็เขาอาจจะต่อยเยอะเลยครับไม่กล้าไปมั่วมากกว่าครับก็พยายามทำเลยครับแต่ว่าเราเลือกเอาเน้นๆดีกว่าครับเอาแบบให้เขามีจังหวะจริงๆดีกว่าครับครับไปหน้าที่คาดหวังก็เอาทีละไฟครับก็จะพยายามพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะครับไปสู่ในมวยไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลกให้ได้นะครับที่มีคนอื่นๆนะครับเป็นซูเปอร์สตาร์ตอนนี้เราก็พยายามที่จะสร้างเพื่อที่จะเป็นในเรื่องของทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศไทยนะครับทั้งหมดก็ต้องดันไปสู่รุ่นเพื่อสู่รุ่นกันเราก็เป็นค่ายตัวนึงที่จะพยายามทำดันเด็กเราให้เป็นตัวตายตัวแทนในรุ่นเก่าๆที่ก็ค่อยละลายไปนะวันนี้ให้น้องกี่คะแนนก็วันนี้ก็ประมาณ8เต็ม10นะครับก็ถือว่าก็ดีขึ้นครับเน้นเอาวันอะไรก็ดีวันนี้ร่างกายดีครับก็ร่างกายดีครับก็ซ้อมมาต่อเนื่องตั้งแต่จากไฟที่แล้วครับก็ได้พักแค่2 3วันครับแล้วก็เข้าค่ายฝึกซ้อมต่อเลยครับครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณใครบ้างครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพี่เชษฐ์ก่อนเลยครับคนแรกก็ดีรายการแล้วให้ผมชกมาตลอดครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องแฟนมวยครับที่คอยส่งกำลังใจให้ผมตลอดครับให้มีแรงให้มีแบบกำลังใจแบบเยอะมากขนาดนี้ก็ผมจะพยายามฝึกซ้อมแล้วก็พัฒนาตัวเองให้สมกับเขารอเชียร์ผมครับครับขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้น้ำหนักเป็นไงบ้างก็น้ำหนักช่วงหลังๆก็ต่อยน้ำหนักใหญ่ขึ้นครับก็อาจจะอืดบ้างอะไรบ้างนิดหน่อยครับก็จะไปพยายามปรับปรุงแก้ไขครับไปที่โอเคไหมก็ขอครับ134 135ดีกว่าครับครับครับก็แล้วให้แบบแล้วแต่โปรโมเตอร์ดีกว่าครับผมก็มีหน้าที่ฝึกซ้อมอย่างเดียวครับก็รายการขึ้นมาเราก็พร้อมที่จะชกตลอดครับก็ตั้งใจทุกไฟครับที่ชกก็พยายามออกแม้ไม่ไทยทุกไฟครับอาจจะโดนด่าบ้างว่ามั่วอย่างนู้นอย่างนี้ครับก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็ผม